สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เป็นข่าวเล่าเรื่องพบกันวันนี้วันฮาโลวีนแฮปปี้ฮาโลวีนค่ะอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมนะครับผมอู๋สถาพรริยป่าครับและดิฉันโอปาวรัชดาการุณยทัศน์นะคะพูดคุยกับเราสองคนได้ค่ะวันนี้คุณผู้ชมมีแพลนจะไปเที่ยวไหนในเทศกาลฮาโลวีนกันบ้างนะคะผ่านสองช่องทางด้วยกัน Facebook และ YouTube ค่ะ Nation TV Live รวมไปถึงดูย้อนหลังได้ทางเป็นข่าวเล่าเรื่องถึงแม้ว่าจะเข้าเทศกาลวันฮาโลวีนแต่ข่าวทั่วฟ้าเมืองไทยของเราก็แน่นๆเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่โอ๋ถูกต้องครับผมวันนี้31ตุลากำลังผ่านไปแต่ในหัวใจยังไม่มีใครผ่านมาเลยโอ้โน แต่วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ใครหลายหลายคนวันที่รอคอยใช่เพราะวันนี้ก็31แล้วไงกดบัตรคิวหรือยังโอ้โหวันนี้จะพาไปดูหลายที่เลยเจ้าพ่อเจ้าแม่มากันหึ่มเลยหึ่มเลยนะคะต้องติดตามเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าพ่อเต่าโอ้โหผีเทศผีไทยมาครบนะคะวันนี้นะคะฉลองเทศกาลวันฮาโลวีนส่วนโอปาก็จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศเทศกาลฮาโลวีนสักหน่อยในหลายจังหวัดทั่วฟ้าเมืองไทยแต่มีที่หนึ่งพี่อู๋เขาเด็ดมากเลยนะเขาจะพาเราขึ้นรถไปรถเก็บศพที่มีประวัติแบบโชคโชนนะคะรถเก็บศพนี้ค่ะเก็บมาแล้ว 1,000 ศพเขาจะท้าความกล้าของคุณผู้ชมรวมถึงคนที่ไปเที่ยวเลยนะคะว่าใครกล้านั่งอยู่ในรถนั้น1นาทีได้รับรางวัลไปเลยจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยติดตามได้ในรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องค่ะต้องเข้ากับธีมกันนิดหนึ่งนะวันนี้ฮาโลวีนเราก็แต่งชุดแบบแนวแบบผีสวยฮาโลวีนฮาโลใจค่ะนี่แต่อุบัติเหตุก็ต้องเตือนภัยกันเพราะว่าหลายคนจะไปท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางกันประจำวันกันอยู่แล้วล่าสุดเกิดเหตุการณ์อีท่าไหนก็ไม่รู้รถเสียหลักหักหลบอะไรก็ไม่รู้พุ่งเข้าไปชนบริษัทไฟแนนซ์อ่ะโอ้ไปโกรธไปเคืองบริษัทไฟแนนซ์หนูเขามาทวงถามแล้วก็ไม่จ่ายเขาหรือเปล่าเขาเลยเหรอคะนี่คืออุบัติเหตุนะอุบัติเหตุครับผมพุ่งเข้าไปที่บริษัทไฟแนนซ์เลยแต่โชคดีไม่มีใครตุยแต่แค่เจ็บฮะไม่มีใครตุยก็ยังถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่โอเคนะผ่านไปได้ผ่านไปได้แต่ก็ต้องไปดูนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่นะฮะนี่ดูตกใจเลยอะมาพุ่งเข้าแบบนี้เลยเหรอไม่ใช่เข้ามาแบบทักทายธรรมดาพุ่งเข้ามาทะยานมาแบบนี้เลยตอนแรกนึกว่าจะปาดข้างหน้านะตอนพุ่งเข้ามาอย่างนี้เลยดีไม่มีคนนั่งนะใช่จังหวะพอดิบพอดีเลยคุณเอ้ยคุณพระคุ้มครองบุญรักษาจริงๆครับจริงค่ะสมาชิก TikTok คนนึงครับที่มีชื่อว่า T7258 โพสต์คลิปนี้เอาไว้บอกว่ารถเสียหลักพุ่งเข้ามาชนออฟฟิศสินเชื่อแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายพิจิตรตะพานหินครับที่ตำบลคำมังอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเกือบจะโดนพนักงานที่นั่งทำงานกันอยู่นักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตามคลิปพี่อู๋มีคนนั่งอยู่นะด้านขวามือมีแต่เจ็บเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าคนที่นั่งโต๊ะแรกอ่ะท่านยังนั่งอยู่นะตุยแน่นอนแน่นอนแล้วทะลุไปอีกบริษัทหนึ่งกำแพงทะลุไปเลยอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับก็เลยไปถามคุณสิริชัยหน่อยวัย25ปีเป็นพนักงานบริษัทสินเชื่อเมืองไทยแคปิตอลสาขาตำบลคำมังก็บอกว่าตอนนั้นผมกำลังนั่งทำงานอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยตอนจังหวะที่แบบคอแห้งเดินลงไปหาน้ำดื่มค่ะนั่นล่ะครับโคร่มใหญ่มาเลยคุณพระคุณเจ้าช่วยจริงจริงบุญรักษามากเลยอ่ะค่ะแล้วก็ออกมาดูว่าเสียงอะไรโอ้โหโต๊ะทำงานผมครับคุณผู้ชมครับอุ้ยนั่นโต๊ะของพี่เขาเหรอใช่เนี่ยคุณสิริชัยบอกโอ้โหถ้าผมไม่ลุกไปดื่มน้ำนะรอดไม่รอดแน่นอนไม่น่านะเพราะว่าแรงมากเลยเนี่ยอยากจะไปแกะสูตรแกะออกมาจังเลยนะว่าห้อยพระอะไรอยู่ข้างในคิดเหมือนกันในใจเลยใช่ไม่ถามไหมนักข่าวมีถามไหมไม่มีสิค่ะแหมคุณสิริชัยเปล่าคุ้มครองอยู่คุณสิริชัยเดี๋ยวมาเม้นหน่อยนะค่ะที่ไหนนะที่เราไลฟ์กันอยู่ตอนเนี้ยNation Live TV ใช่ไหมใช่ค่ะมาเม้นหน่อยพี่สิริชัยมาเม้นหน่อยว่าวันนั้นห้อยพระอะไรหรือมีเลขอะไรเด็ดๆไปค่ะจะมาได้เลยนะคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆมีพระอยู่ด้านหลังไงก็คุ้มครองให้ปลอดภัยค่ะแกบอกว่าจริงๆแล้วน่ะช่วงปกติเนี่ยคนจะเยอะมากนะมุมเนี้ยคนมาติดต่อสินเชื่อคนมาจอดรถคนมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จังหวะนั้นเนี่ยช่วงเบรกพอดีโอ้ยบุญรักษาจริงรถคันนี้ไม่ได้ทำไฟแนนซ์กับบริษัทนี้ใช่ไหมใช่แล้วบริษัทติดๆกันไฟแนนซ์ทั้งนั้นนะ อีกบริษัทนึงคือบริษัทหาเฮงลิซิ่งคุณจินตนาเขาก็เล่าให้ฟังว่าฉันกับลูกน้องกำลังนั่งทำงานอยู่นั่นแหละก็เห็นว่าอุบัติเหตุมันเกิดอะไรไม่รู้ข้างนอกอ่ะไม่นึกไม่ฝันว่ารถมันจะพุ่งเข้ามาในบริษัทข้างๆแล้วพุ่งทะลุกำแพงเข้ามาบริษัทฉันด้วยเนี่ยมีน้องพนักงานเจ็บไปคนนึงทรัพย์สินก็เสียหายแล้วอย่างนี้บริษัทไฟแนนซ์เขาจะเคลมประกันไงคงจะง่ายอยู่เนาะ
ขาก็ทำหน้าที่ด้านนี้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าทำให้ร้านที่อยู่ริมถนนบางทีเนี่ยก็ไม่ได้ปลอดภัยเนาะก็นั่นน่ะสิเราก็ไม่รู้วันไหนจะมีรถพุ่งเข้ามาแบบนี้ไม่รู้ว่าไปชนไปเฉี่ยวกันหรือหักหลบอะไรเข้ามาลองไปฟังผู้ชายคนแรกมาที่เราอยากจะถามเขาห้อยพระอะไรอยากรู้มากคุณสิริชัยเชิญฮะค่ะชนเข้ามาตรงโต๊ะตรงนี้ไปหมดเลยครับเนี่ยที่ตกฝั่งซ้ายเนี่ยโต๊ะเรานั่งทำงานอยู่ใช่ครับจังหวะตรงโต๊ะผมเนี่ยพูดง่ายว่านาทีชีวิตใช่ฮะถ้าเราไม่ลุกไปในสภาพจะเป็นไงคิดว่าขนาดเหล็กยังงอผมน่าจะไม่เหลือกำแพงยังพังกำแพงพังแน่นอนแล้วก็ความเสียหายมีอะไรตอนนี้หัวหน้ากำลังตรวจเช็คอยู่ครับเบื้องต้นมีคอมมีพวกที่นั่งพวกอะไรเงี้ยฮะพวกที่นั่งไปหมดเลยโต๊ะทำงานกระจกด้านหน้าไปหมดครับแล้วก็ไม้อ่อนรถมอไซค์ลูกพี่ก็ไปแล้วทะลุกำแพงไปอีกบริษัทนึงใช่ใช่นั่นก็เป็นบริษัทไฟแนนซ์เหมือนกันครับติดกันใช่อยากจะดูเนี่ยกระห้อยพระอะไรคุณพระช่วยจริงแช่นะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดพิจิตรใช่ไหมใช่ครับคุณพระช่วยเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็บุญรักษาพระคุ้มครองจริงๆค่ะคุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยว3คนด้วยกันเขาเข้าไปเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไปเที่ยวลำธารเข้าไปเที่ยวป่าปรากฏว่ากำลังว่ายน้ำอยู่ดีๆคุณผู้ชมสังเกตเอ๊ะทำไมปริมาณน้ำเริ่มที่จะสูงขึ้นเขาก็เลยขึ้นไปที่เกาะตามเนี้ยคุณผู้ชมภาพเหตุการณ์คือมีน้ำป่าไหลหลากจากนักท่องเที่ยวกลายมาเป็นผู้ประสบภัยโดยทันทีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่กู้ชีพเขาก็ได้รับแจ้งเหตุคุณผู้ชมนักท่องเที่ยว3คนมีผู้หญิง2คนเด็กหญิง1คนนะคะถูกน้ำป่าล้อมจนติดเกาะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้นะคะจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบและช่วยเหลือค่ะที่เกิดเหตุเป็นลำน้ำคุณผู้ชมพบนักท่องเที่ยว3คนกำลังยืนรอความช่วยเหลือบนเนินดินกลางลำธารแบบนี้นะคะสภาพลำธารก็คือมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เชี่ยวกรากเป็นอย่างมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพลานสกานะคะก็นำเสื้อชูชีพลุยไปเลยฝ่ากระแสน้ำป่าในลำธารเข้าไปจุดที่นักท่องเที่ยวเขาติดเกาะอยู่คุณผู้ชมก่อนที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสวมเสื้อชูชีพเนี่ยน้ำแรงมากเลยนะคะแล้วเขาก็ใช้เชือกเนี่ยโยงมัดกับต้นไม้ใหญ่ริมลำธารก่อนที่จะทยอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้ง3คนเรียกได้ว่าฝ่ากระแสน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกรากขึ้นฝั่งได้สำเร็จท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะทีนี้ไปสอบถามนักท่องเที่ยวเขาก็เล่านะคะเขาเดินทางมาเที่ยวเล่นน้ำที่ลำธารเกิดเหตุก่อนลงน้ำนะระดับน้ำตอนนั้นคุณผู้ชมก็ยังอยู่ในระดับที่ปกติอยู่กระทั่งไม่นานค่ะเขาสังเกตคือน้ำในลำธารเริ่มเพิ่มระดับไหลเชี่ยวก็เลยพากันขึ้นไปบนเนินดินกลางลำธารสุดท้ายคุณผู้ชมก็ถูกน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกราดปิดล้อมไม่สามารถที่จะขึ้นบนฝั่งได้เคราะห์ดีมีชาวบ้านมาเห็นค่ะชาวบ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยโดยชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เล่าอย่างนี้ค่ะช่วงก่อนเกิดเหตุไม่ได้มีเหตุการณ์ฝนตกในพื้นที่เลยนะคะแต่ฝนน่าจะตกหนักบนภูเขาจึงทำให้ดินเนี่ยไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำได้แล้วก็เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วโดยที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ไม่ทันที่จะตั้งตัวค่ะคุณรักษาพระคุ้มครองจริงๆนะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้ง3รายได้สำเร็จครับเด็ก1คนด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมครับผ่านพ้นไปแล้วเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของภัยธรรมชาตินะฮะมาดูเจ้าพ่อเจ้าแม่กันบ้างดีกว่าเตรียมสมุดปากกากันให้พร้อมเตรียมเลยค่ะพาไปดูแม่ตะเคียนก่อนแล้วแม่ตะเคียนอายุประมาณ 100-200 ปีและอยู่ในโรงเรียนร้างคุณผู้ชมครับร้างเพิ่มความขนลุกเข้าไปอีกมากเลยนะเปิดไฟฉายสักหน่อยยังไม่เห็นส่องละส่องละส่องละศาลเจ้าแม่ตะเคียนคู่ภายในโรงเรียนบ้านตางามที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับชาวบ้านมากันใหญ่เลยมาส่องมาดูมาถูมาคลำกันอยู่ตรงนั้นครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับปัจจุบันที่นี่ไม่มีการเรียนการสอนแล้วนะฮะเพราะว่าโรงเรียนไม่มีนักเรียนเพราะว่านักเรียนน้อยก็เลยย้ายไปรวมกับโรงเรียนอื่นไปโรงเรียนร้างกันไปเลยเป็นโรงเรียนร้างค่ะนะฮะแน่นอนครับชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ปากต่อปากเนาะธูปเทียนดอกไม้น้ำส้มน้ำแดงไปไหว้ขอเลขเด็ดต้นตะเคียนคู่ที่ข้างๆโรงเรียนบ้านตางามอายุประมาณ 100-200 ปีและต้นนี้แล้วก็ยังให้โชคให้ลาบคนในพื้นที่มานับไม่ถ้วนค่ะชาวบ้านพอใกล้ถึงวันแหมวันแห่งความหวังวันแห่งความหวังนะเราจะพูดยังไงดีแต่สงสัยอย่างทำไมต้องไปตรงกลางคืนอ่ะ
ตอนเช้ามันไม่ได้หรอกนี่ไงเขาต้องรำฟ้อนถวายด้วยนะมันมืดมากเลยคุณผู้ชมอันนี้ออเดิร์ฟก่อนนะแม่ตะเคียนนะเดี๋ยวถ้าถูกชุดใหญ่นี่จะมาชุดเต็มเลยนะต้องถูกก่อนนะแล้วต้องถูกก่อนนี่มันลำให้ออเดิร์ฟให้ดูก่อนไหมจะเป็นคอลเลกชันอยากดูเปล่าแม่อยากดูเปล่าอย่างงี้ก็ลำให้ดูก่อนนะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วค่ะแป้งรูปๆคำๆนะต้องมาแม่เขาตัวแห้งตัวชื้นนะต้องทาแป้งหน่อยทาแป้งนิดนึงให้ตัวแบบสบายๆนวลเขานวลจะได้แบบว่าโอ้ยลูกหลานดีจังเลยอย่างงี้ไงปะแป้งเห็นยังเห็นยังยังไม่เห็นเลยเห็นยังไม่เห็นนะพี่อู๋ดูดีๆเอาให้แคปหน้าจอเอาไว้ให้แคปหน้าจอเอาไว้อ่ะเริ่มแล้วแล้วเอามือไปทางดูในมือถือเอาเริ่มหลังๆเพื่อนเนาะดูกันเองจริงๆจริงค่ะเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการชมเอาอีกสักที่มาพี่อู๋มีอีกอ่ะมีติดปลายนวมกันสักเล็กน้อยน่ะแต่เมื่อกี้แม่ตะเคียนแล้วนะอันนี้เป็นเต่าอ๋อที่โคราชจังหวัดนครราชสีมานี่แหละใช้แป้งเหมือนกันนั่นไงสงสัยทำไมเขาต้องใช้ตัวเหนียวไงช่วงนี้อากาศร้อนต้องใช้แป้งเพื่อให้มันแบบระบายความชื้นกันสักหน่อยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นกลุ่มแม่ค้าชาวบ้านที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพากันไปขอโชคขอลาภกับเต่าบ้านค่ะเต่าบ้านนะคะตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าเฉากล้วยค่ะบ้านเลขที่นะคะ127หมู่1จังหวัดนครราชสีมาโดยมีพี่ปราณีเป็นเจ้าของบ้านก็เล่าว่าเจ้าเฉากล้วยเป็นเต่าพื้นบ้านเดินขึ้นมาบนถนนหน้าบ้านในช่วงฤดูน้ำหลากตนน่ะจึงเก็บมาเลี้ยงไว้เพราะว่าประหลาดใจไงเพราะปกติก็ไม่ค่อยเห็นเต่าโผล่ขึ้นมาบนถนนหน้าบ้านเลยนะคะประกอบกับช่วงนี้ปริมาณน้ำภายในสนามแข่งเรือยาวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้เต่าที่อาศัยอยู่ในลำน้ำจักรราชบริเวณสนามแข่งเรืออาจจะหนีน้ำขึ้นมาตนก็เลยเก็บมาเลี้ยงไว้ในตุ่มหลังบ้านคุณผู้ชมเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งมงคลในชีวิตสิ่งมงคลในชีวิตไม่พอนะแกก็เลยเอาแป้งมาทาบริเวณกระดองของเต่าปรากฏว่าเห็นตัวเลขไหมคะคุณผู้ชมปรากฏแล้วค่ะตัวเลขชัดเจนเขาบอกอย่างนั้นไหน เดี๋ยวเลขเคลื่อน อะไรที่มัน9977อะไรอย่างเนี้ย แต่เขาแกบอกว่าแกเลี้ยงเต่าตัวนี้นะตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยให้โชคให้ลาบมา3งวดแล้วนะพอเนี่ยชาวบ้านรู้ข่าวก็มากันเต็มไปหมดเลยอะค่ะก็เอาดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้นำแป้งมาทาบริเวณกระดองเต่าเพื่อส่องหาตัวเลขเพราะเชื่อว่าเจ้าเฉากล้วยจะให้โชคลาบตนอีกแน่นอนเป็นรอบที่4นะคะแกถูกทุกงวดขนาดนี้แกซื้อหมื่นถูก 2,000 หรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วก็บอกว่าถูกไงหรืออาจจะถูกเยอะกว่านั้นก็ได้ไม่งั้นก็ซื้อลอตเตอรี่เล่มนึงตั้งแต่00199เสียงลือเสียงเราต้องได้สักคู่นึงเนี่ยพอชาวบ้านก็รู้ก็ไม่พลาดไงพี่อู๋แป้งธูปเทียนต้องมานะคะเมื่อกี้เขาก็บอกมีตัวเลขโผล่แต่เราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ไงก็ไม่อาจจะหยั่งรู้ได้ว่าเป็นตัวเลขไหนอ่ะก็ไปดูกันเองไปขยายกันเองนะคะผมว่าพ่อพ่อแม่ๆเนี่ยหยิบมือถือมาถ่ายรูปละแล้วก็ดูผ่านหน้าจอมองไม่เห็นไงใช่ปอก็พยายามดูอยู่นะคะอ่ะไปขยายกันนะคุณผู้ชมอ่ะย้ำกันอีกทีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมก็นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงวันสุดท้ายของเดือนนี้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าขาดอะไรไปสักอย่างวันนี้มันไม่ครบรถมันต้องมีเดือนนึงสองกระชุ่มกระชวยกันไปพาไปดูกรุแตกบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอันนี้สายแบบส่องพระอันนี้ต้องมาละบรรดาที่สะสมพระเครื่องหรือว่าของโบราณต้องไปที่นี่ฮะเพราะเขาเปิดให้บูชาด้วยนะนี่ฮะเป็นกรุแตกเป็นวัดแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดระยองครับคุณผู้ชมครับวัดเพตราสุขารมครับอยู่ที่บ้านเพอำเภอเมืองระยองได้รับแจ้งจากพระครูพรหมจริยานุวัตรเจ้าอาวาสวัดเพตราสุขารมครับบอกว่า28ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างมีการบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์เก่าหลังเก่าอายุประมาณสักร้อยกว่าปีนะฮะช่างเนี่ยได้ทำการยกฐานพระพุทธรูปปรากฏว่าใต้ฐานพระพุทธรูปเจอพระเครื่องพิมพ์สมเด็จนับหมื่นองค์โอ้โหนับหมื่นองค์เลยใช่อุ๊ยอยากเห็นมากนะฮะโดยพระราชภาวนามงคลหรือว่าหลวงพ่อโต่งจิตตปาโลหลวงพ่อโต่งอดีตเจ้าอาวาสวัดเพตราสุขาภิรมย์เป็นเกจิดังเมืองระยองเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านชาวประมงในพื้นที่เป็นอย่างมากว่ากันว่าตั้งแต่ยุคนั้นเลยก็เลยไปตรวจสอบกันนักข่าวก็ไปชาวบ้านก็ไปฮะเพียบเลยโอ้โหรอกันอยู่ที่วัดที่อุโบสถก็ไปพบนะฮะช่องใต้ฐานพระพุทธรูปมีพระเครื่องเพียบเลยถูกเก็บเอาไว้เป็นพระสมเด็จเนื้อผงฐาน3ชั้นหลายขนาดทางวัดก็เลยมาตรวจสอบก่อนว่าเป็นรุ่นไหนยังไงพระครูพรหมจริยานุวัตรเจ้าอาวาสวัดเพตราสุขาภิรมย์ปัจจุบันเนี่ยได้กล่าวว่าสำหรับพระเครื่องที่พบเป็นพระเครื่องที่ปลูกเสกโดย
อาจารย์โต่งอดีตเจ้าอาวาสวัดเมื่อประมาณปี2534นะก็หลาย10ปีอยู่นะ30กว่าประชุมกับทางกรรมการวัดนะสรุปให้ออกมาให้ชาวบ้านได้บูชาได้ฮะตกลงกันแล้วเพื่อจะเอาเงินน่ะมาสมทบบูรณะวิหารหลวงพ่อทองหลังเต่าท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าบูชาก็ไปกันได้ที่วัดเพตราสุขารมครับอยู่ที่ตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองจะเช่าบูชาเท่าไหร่ยังไงเขาก็ไม่ได้กำหนดนะว่าจำกัดเฉพาะ1คน1องค์หรืออะไรอย่างเงี้ยลองไปถามกันดูเองก็แล้วกันครับก็หมื่นกว่าองค์เลยนะคะใต้ฐานพระพุทธรูปในโบสถ์ที่มีอายุกว่า100ปีเลยนะคะทีนี้ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศเทศกาลฮาโลวีนฮาโลใจกันสักหน่อยคุณผู้ชมหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็มีการจัดธีมให้เข้ากับเทศกาลของวันฮาโลวีนผู้ประกอบการหลายคนก็จัดโปรโมชั่นพิเศษเนาะแต่งตัวผีอย่างที่เรานำเสนอคุณผู้ชมไปเมื่อวานนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปนะคะรวมไปถึงธนาคารเลือดที่จังหวัดอ่างทองเขาก็ไม่พลาดโอกาสนี้นะคะเขาได้มีการจัดธีมเทศกาลฮาโลวีนเพื่อที่จะรณรงค์พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองมาช่วยการบริจาคเลือดกันสักหน่อยพี่เสื้อดำข้างหลังนี่อะไรยังไงเนี่ยมีถือฟักทองด้วยนะคะ นี่แหละค่ะที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลอ่างทองคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่แต่งชุดแบบผีหลากหลายประเทศทั้งผีไทยผีฝรั่งเลยนะคะในการตั้งจุดรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสเทศกาลวันฮาโลวีนค่ะเพื่อเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนร่วมกันออกมาบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะโอ้ดูบรรยากาศคึกคักนะคะผียังมาบริจาคเลยดูนี่เลยซึ่งขนาดนี้คุณผู้ชมขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะโลหิตสำรองของธนาคารเลือดโรงพยาบาลอ่างทองตอนนี้ขาดแคลนนะคะโดยกิจกรรมดังกล่าวค่ะจะมีการจัดขึ้นจัดวันแรกก็คือเมื่อวานนี้วันที่30ตุลาจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะคะทั้งนี้ในกิจกรรมนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่นะคะทั้งหมดนี้ของทางโรงพยาบาลอ่างทองมีการแต่งชุดผีสร้างสีสันให้กับผู้มาบริจาคโลหิตแล้วเขายังมีกิจกรรมที่ผู้บริจาคโลหิตสามารถที่จะแต่งชุดผีมาถ่ายเซลฟี่โพสโซเชียลเพื่อรับของรางวัลด้วยนะคะรวมไปถึงผู้มาบริจาคเลือดให้กับธนาคารเลือดของโรงพยาบาลอ่างทองจะได้รับถุงซับปู่โสมค่ะพี่อู๋น่าสนใจนะด้านในก็จะมียาบำรุงเลือดลูกอมแล้วก็ของที่ระลึกด้วยนะคะไม่ต้องปู่โสมอ่ะปู่โสมเฝ้าซับซับปู่โสมเฝ้าซับใช่ไหมเหมือนในละครใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นแบบซับในการบำรุงโลหิตบำรุงร่างกายให้มีความแข็งแรงปู่โสมเขาเฝ้าซับเขาโหดนะปู่โสมเฝ้าสมบัติที่ฝังใครมาถึงรังฆ่ามันให้ตายทำไมดูน่ากลัวขนาดนั้นเห็นไหมปู่โสมอ่ะพี่อู๋ถึงถามใช่ไหมว่าทำไมถึงเป็นปู่โสมเนี่ยล่ะค่ะอ่ะใครทราบเม้นกันมาหน่อยนะคะจังหวัดอ่างทองค่ะที่นี้พาคุณผู้ชมไปพบอีกหนึ่งบรรยากาศฮาโลวีนที่จังหวัดฉะเชิงเทราอุ้ยน่าสนใจปีนี้คึกคักเขาบอกว่าปีนี้นะพี่อู๋คนมาร่วมงานมากกว่าปีที่แล้วอีกนะคะที่นี่คุณผู้ชมเผื่อใครอยากจะไปนะคะสวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานฮาโลวีนเมืองแปดริ้วจัดเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะบรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคึกคักประชาชนหลั่งไหลเข้ามาตั้งแต่เย็นจนค่ำนับพันคนเลยค่ะเขาบอกว่าสังเกตนะคะคุณผู้ชมปีนี้น้องๆหนูๆและประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานจะแต่งหน้าแต่งกายเป็นผีมากขึ้นนี่เพราะว่าเขามีจุดถ่ายรูปมีผีนานาชนิดเลยนะคะมากกว่าปีที่ผ่านมาและมีการออกบูธของหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นบูธนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากบูธอะไรจ๊ะบูธของกู้ภัยฉะเชิงเทราพี่อู๋มีฐานทดลองใจเขาได้มีการนำรถนอเขต05รถคันนี้นี่ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรถคันแรกๆเลยนะที่เข้าประจำการของหน่วยมีหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายรับร่างผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุของแท้เลยนะ และส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆรวมไปถึงสถาบันนิติเวชเขาบอกว่ารวมมาแล้วประวัติรถคันนี้โชคโชนมากเลยนะคะเขาบรรทุกร่างผู้เสียชีวิตแล้วมาไม่ต่ำกว่า 1,000 ศพค่ะพี่อู๋เอามาโชว์ให้กับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้ชมกันเลยนะคะนี่เนี่ยเมื่อกี้มุดเข้าไปในรถเหมือนไปนอนหรือยังไงนั่นถูกต้องเพราะเขาเปิดเป็นกิจกรรมพี่อู๋คือเขาจะให้ประชาชนที่อยากที่จะมาทดลองความกล้าในจิตใจขึ้นไปนั่งหรือมาแก้เคล็ดหรือเปล่าเขาบอกให้มานั่งกับมานั่งอ่ะจะมีหุ่นอ่ะหุ่นเหมือนลักษณะนอนคู่อย่างเงี้ยเหรอใช่ศพจำลองอ่ะคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรคุณจะกล้าทดลองไหมให้เวลา1นาทีต่อ1คนเข้าไปเลยและคุณจะได้รับเหรียญหลวงพ่อโสธร1องค์กลับไปบูชานะอาจจะคล้ายๆกับแก้เคล็ดอ่าแล้วก็รับหลวงพ่อไปแบบ
ช่าบูชาด้วยใช่เฮ้ยดีน่าจะเป็นแบบนั้นหรือบางคนอยากที่จะทดลองความกล้าไงฟิลของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะเวลาเขาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือบางทีอาจจะเป็นแบบว่าเตือนสติตัวเองว่าอย่าได้มาอยู่ตรงจุดนี้เลยนะถูกต้องใช่ไหมต้มเห็นด้วยเป็นมรณานุสติอีกวิธีนึงนะคุณผู้ชมน่าสนใจนะคะชวนคุณผู้ชมไปเลยงานเขายังมีการจัดอยู่นะคะนอกจากนี้ไม่พอเขายังมีจุดเล่าเรื่องหลอนประสบการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งผู้ที่เคยประสบพบเจอเขาจะมาล้อมวงกันเลยร่วมกันที่จะแชร์ประสบการณ์ต่างๆซึ่งจุดนี้คุณผู้ชมปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมชมกันเป็นจำนวนมากเนี่ยเล่าเรื่องหลอนเหมือนสมัยก่อนจะมีโดช็อกใช่ไหมพี่ป๋องใช่อันนี้เขาก็มีจัดและคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดฉะเชิงเทราที่เขาได้ไปประสบพบเจอมานะคะนอกจากนี้ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราเขายังมีการออกบูธมาแต่งหน้าผีฟรีให้กับน้องๆหนูๆหรือประชาชนที่เข้ามาร่วมงานการจัดงานในครั้งนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะคะโอ้โหแปดริ้วนี่เขาทำถึงนะทำถึงเขาทำถึงในทุกเรื่องหลายจังหวัดเลยคุณผู้ชมในปีนี้ทำถึงเมื่อวานก็ทำถึงใช่ที่ปราจีนบุรีหลายที่เลยเนี่ยถ้าเกิดบอกมานะเราจะส่งนักข่าวไปทำข่าวให้เลยนะฮะเดี๋ยวก็จะหมดฮาโลวีนละใช่วันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันที่เขาจัดนะคุณผู้ชมคืนนี้น่าจะชุดใหญ่ไฟกระพริบอ่ะใช่น่าไปร่วมงานมากๆนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็ไปร่วมงานกันได้ค่ะคุณผู้ชมนึกออกหรือยังว่าฮาโลวีนคืนนี้เนี่ยจะแต่งเป็นธีมไหนชุดผีแบบไหนเราก็รอดูผ่านโลกโซเชียลนะว่าจะมีอะไรกิ๊บเก๋อิเรก้าให้เราได้ชมกันบ้างถ้าเกิดว่ามีการไปจัดอันดับแล้วเนี่ยนะครับว่าคนที่อยากจะแต่งชุดผีและแต่งชุดไหนมากสุดชุดนางรำครับอ๋อแล้วก็มารำตอนกลางคืนใช่ว่ากันว่าคนที่เป็นช่างแต่งหน้าหรือว่าคอสตูมหรือคนเช่าชุดเนี่ยคนแห่มาเช่าชุดนางรำเยอะสุดอันนี้คือเป็นสถิติที่เขาไปเก็บมากระแสฮาโลวีนปีนี้ถูกต้องครับผม KC Dance Studio ครับเราก็เลยไปถามครูชายณรงค์หน่อยนะอยู่ที่หนองปลือบางระมงชลบุรีบอกว่าโอ้ฮาโลวีนปีนี้นะคนแต่งกันก่อนหน้านี้เพียบเลยเขาอาจจะมีปาร์ตี้ก่อนฮาโลวีนหรือว่าแต่งไปถ่ายรูปตามที่ต่างๆเพื่อจะเอามาโพสต์วันนี้ใช่คนก็จะไปเช่าชุดผีไทยฮะผีนางรำอย่างงี้เห็นไหมเนี่ยเขามีบริการเช่าชุดและแต่งหน้าพร้อมแต่แบบนี้มันแบบเหมือนจริงจังเลยเนาะเขาแต่งใหญ่กันเนาะเขาจัดใหญ่ไฟกระพริบอ่ะคุณผู้ชมปีนึงมีครั้งนึงแหละสนุกสนานกันไปเนี่ยครับครูชายบอกว่าโอ้ผู้ประกอบการนะเจ้าอื่นๆที่ผมไปถามมาเพื่อนๆในวงการเดียวกันเนี่ยบอกว่าปีนี้นะแต่งชุดผีไทยกันเยอะมากกระแสผีไทยทำไมช่วงนี้แรงมั้ยมีหนังอะไรภาพยนตร์มีฮาโลวีนที่เขาไปตามจัดตามจังหวัดต่างๆเวียนไปเชียงใหม่พัทยาอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีผีไทยที่เป็นหนังเป็นละครไงนั่นไงเรื่องอนงแล้วก็ผีไทยแล้วก็มีแม่นาคมาฉายช่องมีนาคอีกเรื่องไม่หลายเรื่องตามกระแสอยู่นะใครที่สนใจนะฮะลองไปได้อุดหนุนก็ได้ปรึกษาก็ได้จะแต่งชุดเล็กชุดใหญ่ได้หมดเลยก็แนะนำนะใครอยู่แถวหนองปลือบางละมุงชลบุรีก็ KC Dance Studio ครับหรือว่าใครอยากจะให้บริการนอกสถานที่มีช่างแต่งน่งแต่งหน้าไหมเดี๋ยวเขาจะดิวเจ้าอื่นไปให้ด้วยได้เหมือนกันมันจะมีเครือข่ายของเขาอยู่วันนี้ยังทันใช่ไหมพี่อู๋ทันเพราะคืนนี้ฮาโลวีนแบบจัดเต็มเลยนะ0909283347ครับช่างแต่งหน้าเอ่ยคอสตูมเอ่ยมีหมดเลยนะฮะครบทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศที่จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุบลราชธานีกันต่ออุบลก็มีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาเข้าธีมฮาโลวีนนิดนึงแต่แวะไปสวนสัตว์อุบลราชธานีที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็มีน้องฮิปโปโปเตมัสแคระชื่ออะไรนะค่ะน้องหมูเด้งใช่ไหมค่ะแต่ที่นี่เขาก็มีน้องคากิครับคากินี่คากิเขาเป็นพี่น้องกับหมูแดงนะคุณผู้ชมคากิแม่ชื่อพะโล้ฮะค่ะอะไรเกี่ยวกับอาหารกันไปหมดเลยนะนั่นน่ะสิครับนี่ครับกิจกรรมก็แน่นอนครับมีเพนหน้าปีศาจในวันฮาโลวีนป้อนอาหารฮิปโปโปเตมัสมอบของที่ระลึกให้ด้วยกับน้องคากินะฮะจากทททอุบลราชธานีมีเสื้อที่ระลึกน้องคากิขาย50บาทไม่ใช่50บาทขาย299บาทแต่ว่ามี50ตัวเงินรายได้ก็จะเข้าโครงการร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่าสวนสัตว์นะฮะของอุบลราชธานีทางคุณธนพครับท่านเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีบอกว่าเนี่ยเขาก็มีการมาจุดธูปจุดอะไรด้วยนะในวันฮาโลวีนน่ะที่ศาลเจ้าพ่อมังคุดนะฮะก็คือศาลมังคุด
น้องเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อมังคุดที่เสียไปตั้งแต่น้องคากิเขายังไม่เกิดเลยเขาก็เลยตั้งศาลให้เป็นพ่อมังคุดเจ้าพ่อมังคุดไปแล้วฮะเป็นศาลฮิปโปจุดปุ๊บก็มีเลขออกมาจุดปุ๊บก็มีเลขออกมามีล้วงไห่เนาะมีล้วงไห่ด้วยอยากเห็นอะไรก็ดูกันไปเองก็แล้วกันนะครับคนหลังนี้ท้องกลมเลยนะนี่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 จุดธูปละขอละค่ะอ่ะไปกันได้ครับคากิแฟนมิทติ้งปาร์ตี้ฮาโลวีนเดย์31ตุลาคมคือวันนี้จนถึง3พฤศจิกายนโน่นเลยนะครับค่ะเห็นน้องคากิก็คิดถึงน้องหมูเด้งเหมือนกันนะเมื่อวานไปตามเพจขาหมูแอนด์เดอะแก๊งเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องหมูเด้งเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะทำไมจ๊ะเพราะน้องเขาก็จะเริ่มหย่านมแม่โจนาแล้วก็ไปกินผักผลไม้มากยิ่งขึ้นก็เลยเห็นตัวน้องคากิตัวเขาก็เริ่มที่จะใหญ่ขึ้นก็โตขึ้นโตขึ้นตามวัยกันก็จะไม่ดุ๊กดิ๊กเท่าไหร่ละชายก็จะไม่เด้งดึงเด้งดึงเน้นกินแล้วนะจะเน้นกินเหมือนแม่โจนาคุณผู้ชมสังเกตมาเวลาเขาแพนไปที่แม่โจนาเราจะเห็นแม่โจนากินทุกทีนะก็เป็นตามนิสัยของฮิปโปโปเตมัสแคล้กันไปนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูงานที่เขาเตรียมที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการเขาเตรียมที่จะสร้างเมืองโบราณริมแม่น้ำน่านขึ้นคุณผู้ชมย้อนไปเลยในสมัยแผ่นดินทองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคุณผู้ชมเตรียมปักหมุดเลยนะว่าเขาจะจัดขึ้นวันไหนแล้วก็เตรียมชุดไทยด้วยเพราะธีมนี้เป็นธีมย้อนยุคค่ะรวมไปถึงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความอลังการงานสร้างนะคะกับวิหารที่ประดับด้วยพระสมเด็จสีทองอร่ามกว่า 2,000 องค์เลยค่ะจะเป็นที่ไหนในประเทศไทยนะคะติดตามในช่วงหน้าในรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องค่ะสิบโมงเช้ากับอีก2นาทีอยู่ด้วยกันต่อกับเป็นข่าวเล่าเรื่องในช่วงเมืองไทยมีดีนะฮะช่วงนี้ฮาโลวีนใช่ไหมเดี๋ยวเข้าพฤศจิกาเนี่ยก็จะมาละลอยกระทงใช่มีหลายซีซั่นช่วงนี้จังหวัดไหนที่ไหนที่เขาเตรียมจะจัดงานก็จะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อจะเชิญชวนไปเที่ยวกันปักหมุดกันถูกต้องเริ่มต้นไปพิษณุโลกกันก่อนอย่าเสียเวลากันเลยครับคุณผู้ชมครับพาไปดูกันหน่อยนะครับที่นี่เขาใช้ชื่อธีมว่าลอยกระทงสองแควแลอดีตครับนี่สวยงามมากให้ดูบรรยากาศกันก่อนตรงบริเวณพระพลาที่ประทับศรีตลาพิรมครับกลางเมืองพิษณุโลกเลยท่านทรงพลวิชัยขัดขะครับท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงข่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเที่ยวงานลอยกระทงสองแควแลอดีตแผ่นดินทองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถประจำปีนี้ครับคุณผู้ชมครับปีที่แล้วไฮไลท์ก็คือเทศทางเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเขาจะร่วมกันสืบสานจัดงานขึ้นมา 11-17 พฤศจิกายนอู้ยอีกไม่กี่วันแล้ว7วัน7คืนเลยค่ะประดับไฟสวยงามตลอดเส้นทางตั้งแต่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติผ่านวัดราชบูรณะวัดนางพญาวัดศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจนถึงพระราชวังจันทร์นี่น่าไปมากถูกต้องแล้วจัดยิ่งใหญ่มากย้อนอดีตกันด้วยถูกต้องครับแล้วแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะมีแบบให้สักการะบูชาเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะครับไปลอยกระทงหน้าวัดอะไรอย่างเงี้ยแสงสีเสียงครบเลยนะคะพี่อู๋ถูกต้องครับผมปีนี้เขาจะมีนิทรรศการสิ่งมีชีวิต9อำเภอแล้วก็มีชิมช็อปแชร์สินค้าชุมชนกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับแล้วก็เน้นใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทงถ้ายังไม่ได้ทำก็ไปหาซื้อเอาตรงนั้นได้เลยแล้วก็ร่วมกันแต่งชุดไทยด้วยนะใครที่มีก็เรียกว่าเอาไปซักเอาไปแบบซักแห้งกันได้ย้อนยุคกันไปถ่ายรูปสวยๆแล้วก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ15พฤศจิกายนนี้ตรงกับวันลอยกระทงเลยแล้วก็ไปดูไปเชียร์การประกวดนางนพมาศแล้วก็มีขบวนแห่กระทงใหญ่เริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่หน้าโรงเรียนเทศบาล3ก็คือวัดท่ามะปรางผ่านเข้าสู่บริเวณการจัดงานยาวเหยียดเลยคุณอยู่จุดไหนก็ได้ชมหมดเลยโอ้อลังการงานสร้างมากปีนี้ไปกันได้ที่พิษณุโลกนะจ๊ะทีนี้ไปต่อกันที่เหนือกันบ้างที่จังหวัดพะเยาคุณผู้ชมเขามีวิหารแห่งนี้นะคะประดับด้วยองค์พระสมเด็จมากกว่า 2,000 องค์และเป็นสีทองอร่ามซึ่งมีความวิจิตรการตาไปกันเลยค่ะที่วัด
ศรีเมืองมูลนะคะที่จังหวัดพะเยาค่ะวัดแห่งนี้นะคะเขามีวิหารประดับพระสมเด็จสีทองกว่า 2,000 องค์นะคะโดยผู้สื่อข่าวรายงานค่ะที่วัดแห่งนี้นะคะอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารบริเวณวัดขึ้นนะคะโดยทางเจ้าอาวาสได้ร่วมกับคณะศรัทธาได้มีการบูรณะขึ้นค่ะพร้อมนำเอาแผ่นพระสมเด็จขนาดสูงประมาณ35เซนติเมตรความกว้างอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะนำมาลงสีทองอารามนำมาประดับติดตามหลังพระประธานและหน้าพระวิหารจำนวนกว่า 2,000 กว่าองค์โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดพะเยานะคะซึ่งทางเจ้าอาวาสก็ได้ให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการสร้างด้วยนะคะโดยพระพุทธรูปซึ่งสร้างเนี่ยเป็นองค์ใหญ่บางคนไม่สามารถที่จะสร้างได้จึงมีแนวคิดในการสร้างพระสมเด็จองค์เล็กเพื่อติดไว้บริเวณภายนอกและภายในวิหารแทนนะคะทางด้านครูบาชาติค่ะเจ้าอาวาสวัดพระศรีเมืองมูลเล่าว่าวิหารดังกล่าวนี้นะคะเป็นวิหารเก่าแก่สร้างมาแล้วถึง70ปีซึ่งครูบาชาติได้มารับตำแหน่งแทนเจ้าอาวาสคนเดิมจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารนี้ขึ้นมาใหม่หลังจากบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทำการสร้างพระสมเด็จอย่างที่อปอบอกคือขนาดสูงประมาณ35เซนติเมตรประดับบริเวณหน้าวิหารและภายในพระวิหารรวมไปถึงผนังด้วยนะคะจำนวนทั้งหมด 2,000 กว่าองค์เลยนะคะคุณผู้ชมส่วนในการสร้างพระสมเด็จครั้งนี้เพื่อให้ญาติโยมที่ไม่มีกำลังทรัพย์สามารถที่จะมีส่วนในการสร้างพระองค์ใหญ่ถวายได้สร้างได้มีโอกาสร่วมทำบุญกันและกำลังทรัพย์นี้นะคะก็สามารถที่จะสร้างพระองค์เล็กถวายเช่นเดียวกันในการร่วมกันค่ะที่จะทนุบำรุงพระศาสนาต่อไปนี่ในจังหวัดพะเยานำมาฝากคุณผู้ชมเผื่อใครมีโอกาสไปก็สามารถที่จะเข้าไปกราบสักการะบูชาสวยมากนะคะใช่ครับผมอารามกันเลยนี่คือจังหวัดพะเยานะฮะมีของดีหลายอย่างแวะไปนี่ก็คือโอ้โหมีความสุขแล้วก็ได้บุญไปด้วยใช่ค่ะเอาพาไปดูเรื่องราวของหมูเด้งกันดีกว่าค่ะไม่ใช่หมูเด้งที่ชลบุรีค่ะและไม่ใช่คากิที่อุบล นะแต่จะพาไปดูหมูเด้งที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าเป็นหมูแต๊ะครับก็อาจจะมาเรียกร้องความเป็นหมูคืนมาจากฮิปโปก็ได้นะใจเป็นหมูแล้วน้องกระเด้งกระดอนกระเด้งกระเดืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ความสามารถของน้องก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ไหมพาไปดูเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะสวนลุงพงมินิซูแอนด์คาเฟ่เด็กๆมาเยอะเลยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับหลายคนตื่นเต้นกับน้องอะไรนะหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวน้องคากิเอ๋ยแล้วก็น้องหลายๆตัวที่เป็นฮิปโปโปเตมัสน้องหมูตัวจริงเขาบอกเขาไม่ยอมแพ้นี่เรียกร้องความเป็นหมูกลับคืนมาด้วยการสไลเดอร์ฮะน่าโอ้ยดูโอ้โหสไลด์ลงมาอย่างนี้เลยเหรอน้องไม่กลัวความสูงน้องสนุกกับการโดดน้ำมากเพราะว่าน้องลื่นลงมาพี่ๆนั่นแหละจับน้องโอ้โหน้องวิ่งตอนแรกเขาเดินแบบนี่เขาเรียกว่าเดินแบบนะเดินแบบก่อนเหรอเดินแบบแล้วก็สไลด์ลงตูมตูมตูมกระโดดท่าสวยนี่นั่นๆคนนี้เขาสไลด์ตูมลงไปนี่นี่ต้องเรียนเนี่ยแล้วเขาก็ว่ายน้ำขึ้นมาตรงลานโชว์ตัวฮะเขาเก่งเนาะไม่เก่งอ่ะเฮ้ยก็ฝึกกันยังไงนี่เห็นมากระเด้งกระดอนหนูนะเฮ้ยนี่เป็นไวรัลในโลก TikTok เลยนะก็ชอบนะน่ารักดีน่ารักนะแล้วดูเขาสนุกสนานนะน้องหมูอ่ะไม่ได้โดนบังคับแต่อย่างใดโดดมาโดดปุ๊บแล้วก็เดินมาลานโชว์ตัวต่อแต่หมูเลยเพราะว่าเด็กๆที่ดูก็ยังอยากไปสไลด์เลยนะเด็กน่าจะสนุกนะก็เด็กแห่ไปดูตอนนี้เพียบแล้วอ่ะสนุกสนุกก็เลยไปถามผู้ดูแลสวนลุงพงมินิซูแอนด์คาเฟ่ที่เชียงใหม่เนี่ยพี่สุรเชษฐ์ฮะแกบอกว่าก่อนหน้านี้สวนแห่งนี้เคยเป็นสวนดอกไม้แล้วก็ร้านกาแฟเท่านั้นนะแต่ 3-4 ปีมาเนี้ยมันไม่มีรายได้เลยบวกกับช่วงโควิดที่ผ่านมาอีกเศรษฐกิจก็ซบเซานักท่องเที่ยวก็ไม่มาก็เลยไปรู้จักกับคุณไก่คุณไก่เนี่ยเป็นคนฝึกสอนแพะฮะเขามีความเชี่ยวชาญในการฝึกสัตว์หลังจากนั้นก็เริ่มฝึกสัตว์จากแพะจากหมูจากเป็ดจากห่านมาเรื่อยๆฮะอุ้ยมีห่านด้วยอ่ะใช่เนาะนี่ห่านจะสไลด์หรือเปล่าอยากรู้นั่นน่ะสิหรือเดินแบบนี่ๆๆๆเอาก็สไลด์สไลด์แต่ลีลาไม่เท่าหมูหมูหมูนี่แบบฮามากเลยนะสไลด์ลื่นไปเลยเนี่ยพอมีคนไปเที่ยวแล้วก็ไปดูการฝึกสัตว์แล้วก็มาโชว์แบบนี้หูนักท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายคลิปกันลง TikTok ลง IG กันเงี้ยคนก็เห็นเค้าก็แห่มาเที่ยวกันฮะจากเดิมไม่กี่คนหรอกที่มาเที่ยวมาดูที่นี่ปัจจุบันนี้เป็นพันแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้นี่พี่อูแต่เมื่อกี้น้องเห็นนะฟอร์มของห่านสวยนะเขาสไลด์ปุ๊บนะแต่เขาก็สามารถมาลอยตุ๊บบ่องบนสระน้ำได้อย่างสวยงามสมศักดิ์ศรีนะนอกจากมีน้องหมูเด้งเดินแคทวอล์กโดดน้ำมีแพะเดินแคทวอล์ก
มีเป็ดมีห่านมีน้องไก่มีน้องกระต่ายมีน้องหมูโอ้โหมีเยอะมากน่าไปเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นครับคิดค่าตั๋วเด็ก50บาทผู้ใหญ่100บาทถ้าจะเป็นหมู่คณะแล้วก็ไปต่อรองกันเอาเองแล้วกันฉันมาประมาณ50คน100คนลดให้ฉันได้ไหม0943277999นะครับน่าสนใจจริงๆน่าสนใจใช่ไหมจ๊ะไปกันได้ที่จังหวัดเจียงใหม่นะครับผมนี่โชว์กันอีกสักรอบสไลด์กันไปเลยโชว์หน่อยนี่นะตุ้มตุ้มเลยเด็กน่าจะชอบคุณผู้ชมวันหยุดหรือช่วงวันหยุดยาวปีใหม่พาน้องๆหนูๆไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวขอพักกันอีกสักแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปไหนช่วงหน้ามีของเด็ดรอคุณผู้ชมอยู่กับเมนูปลากระเบนย่างพี่โอเคยกินไหมปลากระเบนเอาไปย่างนะคะแต่เขาย่างไม่เบเบนะคะเขาย่างกับเครื่องแกงสูตรปีนังจากมาเลเซียมีที่เดียวที่จังหวัดหาดใหญ่และไม่พอถ้าคุณผู้ชมไม่อยากกินปลากระเบนนะเขามีปลาเก๋านะไปติดตามในช่วงหน้าในรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องค่ะมาถึงช่วงรอบรั้วเมืองไทยละลัดเลาะไปหาของกินเมื่อกี้น้องโอปออะไรนะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะขออภัยเมื่อกี้พูดเร็วไปหน่อยเป็นปลากระเบนย่างเครื่องแกงสูตรปีนังโอ้โหน่ากินมากเมื่อกี้เห็นแวบๆแล้วน่ากินมากไปดูเต็มๆดีกว่าอย่าให้เสียเวลารอคอยเลยครับตอนนี้น้ำลายไหลแรงบอกว่าเหลือเจ้าเดียวแล้วนะที่จังหวัดสงขลาจริงเหรอจริงนี่ฮะตรงถนนนิพัทอุทิศ2ครับหรือว่าสาย2ตัดกับถนนปรีดารมย์ครับเขตเทศบาลหาดใหญ่ฮะร้านชื่อว่าบะหมี่ฮกเกี้ยนแล้วก็ขายปลากระเบนย่างเครื่องแกงสูตรปีนังเจ้าเดียวที่หาดใหญ่โอ้ยสดมากคุณผู้ชมลูกค้านี่ไม่ธรรมดานะเวลาจะไปเข้าไปนั่นคืออ้าวผมอยากจะนั่งมากี่คนกี่คนไม่ได้นะบล็อกอินไม่ได้ต้องสั่งจองก่อนนะมันขายดีมากจนไม่ได้มีว่าทุกโต๊ะต้องได้กินนะเราไม่เคยกินปลากระเบนเลยพี่อุ๋เคยกินมาเนื้อเขาจะเคยกินแต่ครีบปลากระเบนที่เขาไปปิ้งไปทอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะฮะก็ไปเจอกับคุณภาคภูมิครับแกเป็นเจ้าของร้านที่ขายปลากระเบนย่างเครื่องแกงสูตรปีนังก็ถามว่าเป็นมายังไงพี่แกบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโอ้โหคนละทิศคนละทางนะเปลี่ยนอาชีพเลยแล้วก็ไปได้สูตรปลากระเบนย่างมาก็เลยมาลองทำกับพี่สาวนะที่ขายหมี่ฮกเกี้ยนกันอยู่ลองไปลองมาเฮ้ยมันโดนใจมันถูกปากดูเนื้อสิคุณผู้ชมสำหรับปลากระเบนย่างเครื่องแกงสูตรปีนังขายได้10กว่าปีแล้วครับสำหรับเครื่องปรุงนั้นก็เป็นสูตรเฉพาะที่ได้มาจากมาเลเซียนะฮะก็มาปรับเพิ่มเติมแอดนู่นแอดนี่เพิ่มนี่เข้าไปให้มันถูกปากรสชาติคนไทยมีความไทยๆนิดๆ นะเมื่อกี้เห็นถูกต้องเพราะเขาใช้ใบตองค่ะเอาปลากระเบนอะไปแบบเขาเรียกว่าไปจี่เนาะไปเสียกับแบบใบตองบนกระทะหน้าเขาไว้อย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมันสุกปุ๊บก็เอาใส่หอมแดงเข้าไปหั่นกระเจี๊ยบเขียวเข้าไปแล้วก็ใส่เครื่องแกงสูตรพิเศษโปะเข้าไปนี่น่าจะหอมใบตองมากเลยพี่อู๋นั่นน่ะสิค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่ลูกค้านอกจากคนไทยนะมาเลย์ก็มาสิงคโปร์ก็มาแล้วมากินปั๊บติดอกติดใจบอกต่อค่ะทีนี้คนจะมากินน่ะทุกโต๊ะมันไม่ได้ไงมันต้องจองต้องสั่งจองก่อนว่าผมจะไปนะพี่ประมาณบ่ายโมงนะขอปลากระเบน1ตัว2ตัวว่ากันไปค่ะนี่ถ้าอยากจะจองก่อนแล้วก็โทรไปที่เบอร์092 894-6599แต่ชื่อร้านน่ะบะหมี่ฮกเกี้ยนนะค่ะแต่เนื้อปลาหนามากเลยนะพี่อู๋นอกจากปลากระเบนไม่รู้เขามีเมนูปลาอื่นด้วยหรือเปล่านั่นน่ะสิหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้กินปลากระเบนไงต้องถามไปที่ทางร้านเลยนะคะคุณผู้ชมอันทีนี้ไปต่อรัวๆคุณผู้ชมมีของคาวก็จะมีของหวานต่อนะคะไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูร้านนี้เลยขายดีมากกล้วยสุกปิ้งนะคะอาหารทานเล่นตลาดยามเช้าที่เมืองโพธารามค่ะโดยร้านนี้เขามีทั้งกล้วยสุกปิ้งกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกนะคะที่ดูนุ่มนิ่มแต่ฉ่ำเหลือเกินคุณผู้ชมฉ่ำด้วยน้ำตาลจากตัวเนื้อกล้วยหอมกลิ่นเตาถ่านเป็นฝีมือการปิ้งของคุณเที่ยงภาษาประเทศค่ะอายุ79ปีชาวโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะเปิดร้านนี้มานานแล้วค่ะขายกล้วยปิ้งบนรถเข็นคันเล็กๆแบบนี้ขายดิบขายดีอยู่ริมถนนภายในตลาด
สดเทศบาลเมืองโพธารามเธอขายมาแล้วกว่า60ปีค่ะคุณเที่ยงเปิดเผยอย่างนี้เดิมทีเนี่ยตนมีอาชีพขายข้าวเหนียวย่างค่ะแต่บ่อยครั้งนะลูกค้าก็มักจะมาถามเธอมีกล้วยย่างไหมก็เลยตัดสินใจค่ะลองเลยค่ะนำกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหักมุกแบบสุกมาปิ้งขายปรากฏว่าขายดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้านะคะจนต้องยกเลิกเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งกันไปเลยคุณผู้ชมสำหรับวิธีการปิ้งกล้วยให้อร่อยตามสูตรของตนก็จะมีเทคนิคแบบภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิมเขาจะเอากล้วยห่ามค่ะคุณผู้ชมเป็นกล้วยที่มีลักษณะกึ่งสุกกึ่งดิบเปลือกสีเขียวอมเหลืองมาจัดเรียงไว้ในโอ่งมังกรแล้วก็จุดธูปปักไว้กลางโอ่งปิดฝาให้สนิทเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้ความร้อนของธูปกระจายไปทั่วจนครบ3วันก็จะได้กล้วยสุกเปลือกสีเหลืองทั่วทั้งลูกนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะคุณผู้ชมทีนี้นะคะสามารถที่จะไปอุดหนุนได้นะคะราคาเริ่มต้นที่20บาทค่ะท่านไหนที่อยากจะลิ้มลองกล้วยสุกปิ้งเตาถ่านสูตรโบราณแบบจุดธูปตรงกลางนะคะสามารถที่จะไปอุดหนุนได้นะคะที่ร้านกล้วยย่างป้าเที่ยงตั้งอยู่ริมถนนโชคชัยฝั่งตรงข้ามหอนาฬิกาเขตเทศบาลเมืองโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะเปิดขายทุกวันนะคุณผู้ชมตั้งแต่เวลา 6:30 นจนถึงเวลา 11:00 นของดีที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ